สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่วยทำการบ้านหุ้นตามสั่งเนาะมี CK Intouch VNT PSL TPIPL แล้วก็กลุ่มเรือนะครับเออติลืมพิมพ์บอกสมาชิกใหม่ๆไปว่าแบบคนละตัวเนาะจะได้แบบว่ามีเวลาดูให้ของเพื่อนบ้างมาตัวแรกก่อนเลย CK จริงๆติงก็ทำการบ้านดูไม่ค่อยยากนะครับจริงๆแล้วก็ดูทรงกราฟเป็นหลักกับเซกเตอร์จริงๆ CK มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าใน day เนี่ยถ้าเกิดเราขยายดูใน day มันก็เหมือนได้จะติดขอบบนน่ะแบบนี้ต้องดูเซกเตอร์ว่าแบบเอ้ยในเซกเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงด้วยเนาะ CK มันก็จะอยู่ construction เนาะต้องดูว่า construction เป็นยังไง constructionชนขอบบีบีบนแล้วมันโวกอ่ะขอดูเพื่อนมันแล้วกันนะคอนสตรักชั่นไหนดูหลายๆตัวก่อนแล้วกันเปิ้ลเป็นไงเปิ้ลวันนี้เพิ่งมา ITD ก็มาเหมือนกันวันนี้เพิ่งมาเหมือนกันสเต็กสเต็กไม่ค่อยพุ่งนะมันชนแล้วมันย่อสเต็กมันชนแล้วมันย่อพรีวิวเป็นโดจิจริงๆเราดูตัวหนังสือความจริงเราดูตัวหนังสือเรารู้ได้แล้วว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงนะสำหรับคนจะแบบว่าจะสแกนสายตาแบบเร็วๆนิดนึงบางทีดูแค่ตัวหนังสือก็แบบเอ้ยพอเดาออกว่ามันแบบมันเป็นยังไงเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะเทรดกลุ่มที่เป็นพวกก่อสร้างอะตีนอยากให้ดูพวกลูกคู่ที่มันเป็นเสาเข็มไปด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยเสาเข็มมันจริงๆแล้วบางทีเสาเข็มก็จะนำไปก่อนนะเสาเข็มมันวกอ่ะเสาเข็มวกทั้งคู่เลยถ้าเกิดสมมุติว่าให้ตีนเดาเลยแล้วกันนะเดาเลยแล้วกันตอนนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่ามันจะเป็นท้ายๆรอบเซตเนาะท้ายรอบเซตเหมือนนะเหมือนเฉยๆนะไม่รู้ว่าเป็นท้ายรอบจริงเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวกวนนะหรือตัวเดอะแก๊งอ่ะมันวกส่วนใหญ่อ่ะหรือว่ามันไม่มาส่วนใหญ่ติงจะเดาไว้ก่อนว่าตัวที่ติงกำลังโฟกัสอยู่อ่ะมันก็อาจจะไม่มาเหมือนกันอย่างสมมุติ CK วันนี้มันโดจิแล้วมันรู้ว่ามันจะเป็นเบรกเอาเวฟ3นี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าติงจะเดาไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ไปคืออาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งก่อนพักหนึ่งก่อนให้มันแบบสร้างรูปร่างใหม่อีกทีหรือว่ามันย่อมาอีกทีเป็นโลยกไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าถึงตอนนั้นมันเป็นไงงบจริงๆงบของพวกก่อสร้างมันจะดูไม่ค่อยได้นะถึงแม้ว่ามันจะกำไรขาดทุนเพราะงบมันมีพวกแบ็กหลอกตุนไปถ้าเกิดเราจะดูพวกเกี่ยวกับฟันเดเมนทัลจริงๆต้องดูพวกบีวีไปเลยดีกว่าว่ามันแบบต่ำไหมต่ำมากเวอร์ไหมกับถ้าเกิดเราจะเก็งกำไรตามแนวโน้มอ่ะก็ต้องดูว่าพวกกันน่ะหรือว่าพวกสินค้าที่มันเป็นเชนกันน่ะอย่างเช่นพวกคอนแมทอ่ะมันมาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดแบบนั้นน่ะมันน่าจะชัวร์กว่าถ้าอย่างงี้ตีนจะเดาระยะสั้นไว้ก่อนว่า CK อ่ะอาจจะติด EMA 89ขอบ BB บนแล้วก็อาจจะไม่ไปเนาะไม่ไปนะฮะเป็นเดาอย่างงี้มันเนาะ CK Intouch นิ่งๆวันนี้อือหือแต่เป็นจ่อ BB เนาะในขณะที่เซตหรือที่เฟกมันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็ได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเปิดในไทม์เฟรมเล็กเราก็จะเห็นแนวเบรกที่มันชัดขึ้นแนวเบรกที่มันชัดขึ้นเนาะขยายแนวเบรกที่มันชัดขึ้นก็น่าจะได้แนวเบรกประมาณนี้ของในเดย์เนี่ยแบบนี้มันก็จะได้แนวเบรกชาร์ทแพทเทิร์นประมาณ 53.5 อย่างเงี้ยเนาะคิดว่าอินทัชไม่น่าพลาดนะเพราะว่าอินทัชมันเป็นตัวนำของรอบเลยรอบนี้คือนำแอดวานซ์นะถ้าเกิดสมมติว่าเราตามดูอินทัชมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโควิดอยู่อะอินทัชจะเบรก50ตรงเนี้ยเบรกเป็นเบรกเอาเวฟ3ก่อนแอดวานซ์ด้วยซ้ำแล้วก็พุ่งไปชนเป้า2 1.8ก่อนด้วยซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าจะขึ้นต่ออินทัชจะมีโอกาสเป็นตัวนำเซกเตอร์ ICT นะรอบนี้ปกติแล้วจริงๆอินทัชจะไม่ค่อยนำนะเพราะว่ามันมีตัวฉุดอยู่
แต่รอบนี้อินทัชมาก่อนนะถ้ายังไงถ้าเกิดสมมติว่าเล็ง ICT ไว้อินทัชก็น่าถ้าอินทัชเบรกน่าจะผ่าน ICT เบรกตามไปด้วยนะอันนี้ถ้าถามว่าชอบไหมตินชอบอยู่แล้วทรง BB ระเบิดเนาะทรง BB ระเบิดฮะแล้วก็ตัวถัดไป VNT VNT นี่จริงๆนี่ชอบมายาวนานนะจริงๆ VNT นี่เป็นตัวที่ชอบมานานมากเลยเพราะว่า VNT เป็นตัวที่งบดีต่อเนื่องแต่ว่ากราฟราคายังไม่ค่อยสนองผลความดีงามเท่าไหร่ฮะก็จริงๆราคาไปแตะจุดที่เป็นตอนที่เบรกขาลงอ่ะจากตอนโควิดก่อนตัวแรกๆเลยนะเพราะว่าเซกเตอร์ที่นำเซตรอบนี้ก็คือปิดโตแล้ว VNT ก็คือปิดโตเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเซตจะกลับไปขึ้นได้ดีๆแก๊งปิดโตก็ยังควรต้องขึ้นต่อนะถ้าเกิดเซตยังไม่กลับเทรนนะแก๊งปิดโตก็ควรจะไถขึ้นไปต่ออือหือไถขึ้นไปต่อได้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ตินเล็งไว้นะว่ามันน่าจะดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้ตินชอบจริงๆอ่ะตินยังไม่อยากซื้อตอนนี้ถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะตินจะซื้อให้มันเบรกข้างบนไปเลยเบรกแบบเบรกตรงนี้ไปเลยเบรก 26.6 ไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นอัพเทรนมากกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเบรกขึ้นไปปุ๊บมันจะไปตายในโซนถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ดีนะแต่คือถ้าเกิดในความเป็นนักเก็งกำไรของเราอ่ะคือเราต้องประเมินด้วยว่ามันเสี่ยงจะโดนแช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรซื้อที่ต่ำไว้ก่อนเรายอมถัวได้อะไรแบบนี้หรือว่าเราโดนแช่ได้แต่ถ้าในมุมของสเปกูเลเตอร์อ่ะมันจะต้องประเมินเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการถือครองเทียบต่อโปรฟิตที่เราจะได้รับด้วยเนาะก็ชอบแต่ว่าจะชอบซื้อข้างบนมากกว่าชอบซื้อเหนือ 26.6 ให้เบรกเป็นอัพเทรนไว้ก่อนเบรกตรงเนี้ยเบรกเอาท์ไซด์ลงในระดับวีคตรงเนี้ยคือถ้ามันเบรกตรงเนี้ยรับรองมีแน่นอนแต่ตรงเนี้ยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ชอบแต่ว่ายังไม่ซื้อตอนนี้PSL จริงๆ PSL เนี่ยมีคนขอคุมเรือมาด้วยเดี๋ยวตินดูทีเดียวเลยดีกว่า TPIPL ก่อนละกันเนาะ TPIPL ถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่นะถ้าเราดูภาพใหญ่ภาพวีคเงี้ยคือตั้งแต่ก่อนโควิดหรืออะไรมามันจะเลี้ยงอยู่แถวๆล่างๆของ EMA 89ครับวีคตลอดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหุ้นมันไม่ได้ดีมากนะหุ้นมันไม่ได้ดีมากเราต้องสมมติฐานว่าเฮ้ยหุ้นมันไม่ได้ดีมากแต่ที่เขามาซื้อกันน่ะที่ PBB 0. จุดต่ำมากๆ 0.5 อาจจะเก่งไปที่สินทรัพย์แล้วรอให้วันนึงมันฟื้นตัวจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเวลา PBB มันต่ำมากปุ๊บเนี่ยแล้วกิจการมันมีกำไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วอ่ะตั้งปีหนึ่งแล้วอ่ะจริงๆมันควรจะวิ่งกลับไปที่ BV 1เท่าได้แล้วนะเนี่ยมันควรจะวิ่งกลับไปที่ BV 1เท่าได้แล้วแต่เนี่ยมันยังแบบเลี้ยงอยู่ต่ำหนึ่งอ่ะติงกลัวว่าเนี่ยพอโควิดแล้วเขาจะมองว่ามันจะวกกลับไปขาดทุนหรือเปล่าจริงๆก็พอซื้อได้นะถ้าเกิดเราซื้อลงทุนแต่ว่าเราต้องซื้อแบบน้อยๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าให้ตินเชียซื้อหยอดๆแย่ๆหรือไม่ก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆได้อ่ะวิกละ1,000 หุ้น 2,000 หุ้นอะไรอย่างเงี้ยเดือนละ1,000 หุ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบออมยาวๆอย่างเงี้ยออมยาวๆเพราะมันมีโอกาสกลับไปที่1ถ้าเกิดมันกลับไปที่1ก็แปลว่ามันเราจะได้1เด้งก็คือสมมติว่าตอนนี้ PV มัน 0.5 ใช่มั้ยถ้ามันกลับไปที่ PBB 1เท่าได้เราก็คือเราจะได้1เด้งก็คือถ้าเกิดเราจะเก็งกำไรหรือว่าเราลงทุนแล้วยอมแช่แบบนั้นได้โดยที่อาจจะไม่หวังปันผลหรือว่าไม่หวังว่ามันจะเป็นแบบแคปิตอลเกนแบบมีอัพเทรนอะไรนั่นนะอย่างงั้นมันก็ไหวอยู่แต่มันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีแผนการเทรดหรือการกำหนดกลยุทธ์การเทรดอ่ะแบบไหนคือเราชอบเหมือนกันไหมสไตล์นี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองสไตล์นี้แล้วเราชอบเหมือนกันเราวางแผนการเทรดของเราไว้เป็นแบบเนี้ยเอ้ยโอเคมันก็จะถูกของเราแต่ถ้าเกิดบางคนเขาแบบเป็นเทรนด์ฟอลโล่อย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบหุ้นอัพเทรนด์จ๋าๆอย่างเงี้ยแบบโมโนหรืออะไรพวกนั้นน่ะเขาก็เอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบแบบนี้เพราะมันเสี่ยงตัวบนแช่แล้วไม่รู้ว่ามันขึ้นเมื่อไหร่จริงงบมันก็พอจะดูได้แล้วแหละแล้ว BV อ่ะมันควรจะกลับไปที่1เท่าได้แล้วอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบยังไงนะชั่วโมงนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ต้องซื้อแบบตีนชอบเรียกว่าซื้อเฉลี่ยสะสมอ่ะซื้อค่อยๆหยอดไปช้าๆอย่ารีบซื้อแบบตุ้มไม้เดียวจบอ่ะถ้าเกิดเราซื้อครบเร็วอ่ะถ้าเราซื้อเสร็จเร็วอ่ะสมมติเราตั้งใจซื้อ10,000 บาทนะแล้วเราซื้อไปเสร็จเร็วอ่ะ
เวลาที่เหลือเราจะอึดอัดมากเลยว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นสักทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รีบแบบซื้อไปเดือนละ1,000หุ้น2,000หุ้นเงี้ยแล้วตั้งใจซื้อซะแบบ10,000หุ้นเงี้ยใช่มั้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังซื้อไม่เสร็จซื้อไม่เสร็จแล้วสักวันนึงถ้าเกิดมันขึ้นก่อนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังซื้อไม่ทันเสร็จเลยราคาขึ้นก่อนซะละอย่างเงี้ยมันจะเราจะไม่ค่อยอึดอัดจริงๆแล้วมันเป็นเกมจิตวิทยานิดๆนะเราต้องมีจิตวิทยาในการแบบทำให้เราเทรดแล้วเราไม่เครียดอ่ะไม่เครียดส่วนมากแล้วคนเทรดจะเครียดเพราะว่ามักจะสร้างอีเวนต์ที่มันสร้างความเครียดให้กับตัวเองเนาะอ่าฮะ PSL ไหนดูกลุ่มเรือก่อนจริงๆแล้วกลุ่มเรือเนี่ยตีนจะบอกว่ากลุ่มเรือมันเป็นกลุ่มที่มันถูกจัดหมวดอยู่กับ transportation ซึ่ง transportation เนี่ยเวลาเราใช้ sector analysis เนี่ยเราจะไปคิดว่า transportation เนี่ยจะมาเหมือนกันจะมาตามการทุกครั้งเลยตลอดไปมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆ transportation เนี่ยมันมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเรือมีทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรเต็มไปหมดเลยที่มันทำทุกอย่างไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเรืออย่างเงี้ยสมมติถามว่ากลุ่มเรือแล้วอย่างงี้ราชาเฟอร์รี่ที่แบบขนคนข้ามไปเกาะสมุยเนี่ยนับหรือเปล่าล่ะก็กล่าวก็เป็นเรือเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกมันก็ทีนี้จะบอกว่าคนที่มองกลุ่มเรือเขาอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับพวกเรือที่เป็นโลจิสติกที่เป็นขนส่งขนสินค้าอย่างนั้นเป็นหลักจริงๆเวลาเราดูอย่างเงี้ยtransportation โอเคจอดเบรกงี้เสร็จปุ๊บตัวที่พาให้เบรกหรือที่มัน impact กับเซกเตอร์วันนี้จริงๆแล้วอะที่ตินดูแวบๆอะมันจะเป็นกลุ่มพวกเกี่ยวกับเครื่องบินนะเครื่องบินที่มันแบบจมไปนานแบบว่าจมลึกไปนานในเรื่องของโควิดแล้วก็จริงๆเรื่องของเรือก็อาจจะมีผลแต่เรือเนี่ยจริงๆแล้วเรือที่เขาไม่ได้มาดูกันพักหนึ่งแล้วอะเพราะว่าเรือมันมีเรื่องเกี่ยวกับค่าขนส่งที่มันโดนปรับค่ากรรมฐานที่ทำให้ขนส่งทางเรือมันแพงขึ้นจริงๆแล้วกลุ่มเรือก็เลยแบบว่าจมลึกยาวนะแต่เมื่อไรนานๆทีเรากลับมาดูกันทีจริงๆติงก็ไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่โดนเรื่องค่ากรรมฐานนี่ตอนนั้นหยุดดูกลุ่มเรือไปเลยพักหนึ่งใหญ่ๆเลยPSL ตรงนี้เป็นจอเบรกนะจริงๆจอเบรกแบบนี้ติงชอบนะเดี๋ยวติงบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดสมมุติว่าจอเบรกเอาจุดซื้อที่อยู่ใกล้ๆ EMA 89ตินจะให้คะแนนบวก plus เป็นพิเศษแต่ว่าถ้าพอเราดูในระดับวิกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันอยู่ใต้แบบใต้โลก่อนหน้าใต้โลก่อนหน้าแปลว่ามันยังคงเป็นดาวเทรนด์อ่ะสมมติเราขยายวิกดูเนี่ยใต้โลก่อนหน้าเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันยังเป็นดาวเทรนด์ถ้าเกิดเราเทรดหุ้นแบบนี้เราต้องออกแบบแผนไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันนี้เราต้องไม่รันเราต้องเน้นออกเป้าสมมติเราวัดไฟโบล็อกกันอ่ะโลยกเบรกเอาท์เวฟ3ธรรมดาแล้วเราก็จะออกเป้าจะออกเป้าไฟโบธรรมดาเนาะเราก็ดูว่าแบบเอ้ย 2.1.8 มันสัมพันธ์กับแนวโลก่อนหน้าไหมโลก่อนหน้ามัน 6.4 แต่2หุ้น 1.8 ของฉันมัน 7.1 EMA 89ของ Time Frame Week ก็ประมาณ 7.1 เหมือนกันก็มีโอกาสนะแต่อาจจะติดแค่ 6.4 ก็ได้อาจจะติดโลก่อนหน้าก็ได้อย่างเงี้ยไม้เนี้ยมันมีความเสี่ยงมันจะได้แค่161หรือเปล่าเราต้องประเมินด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเทรดไปแล้วมันไม่คุ้มค่าความเสี่ยงอ่ะเราต้องหาตัวเกรดอื่นหรือตัวสำรองไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยใครบอกโค้ยมาหรือไอ้นั่นมาไอ้นี่มาเราจะเอาหมดไม่งั้นเราจะซื้อทุกตัวนะไม่งั้นเราจะซื้อทุกตัวหรือไม่ก็ตัวข้างเคียงก็ยังดีสมมติว่าชอบกลุ่มเรือแล้วเฮ้ยนอกจาก PSL มันมีตัวอื่นไหนที่มันแบบดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราลองดู TTA เนาะพวกนี้มันดาวเทนหมดนะจริงๆอ่ะดาวเทนทุกตัวดาวเทนต้องบอกว่าดาวเทนทุกตัวดีกว่าเรือมันดาวเทนทุกตัวมานานละฮะTTA นี่มันจะมีเบรกเล็กใต้เบรกถ้าเบรกจะเป็นเบรกเล็กแล้วก็มีโอกาสไปแตะเบรกใหญ่นะตรงนี้มันจะมี2ชั้นมัน A B C แล้วก็1แดดแล้วก็โลยกเบรกถ้าเกิดสมมุติว่าแบบนี้แล้วเราจะเก็งกําไรให้มันเต็มๆอ่ะนะเต็มๆอ่ะมันควรจะได้เรียกไงดีอ่ะมันควรจะได้เต็มๆขาอย่างเงี้ย4.37 แล้วเรามาเทียบกับโลก่อนหน้าดูดิว่าถ้าในจังหวะเคาน์เตอร์เทรนด์เนี่ยแล้วเราอยากได้จริงๆอ่ะมันจะได้ไหมอันนี้โลก่อนหน้ามันก็ 4.91 เนาะ BV มันต่ำแป๊กทุกอันมานานแล้วนะจริงๆพวกนี้งบแม่งดูเลยเพราะงบไม่ดีทุกอันไม่ดีทุกอันอันนี้ถ้าเทียบกับ PSL โอ้จริงๆบอกยากเพราะติน
พูดไงดีอ่ะไม่ชอบทั้งคู่อ่ะแต่อันนี้จุดซื้ออยู่ใกล้ EMA 89นะดู TTA อีกตัวอีกทีก็พอๆกันนะแต่ตรงนี้ NVDR ลดหวบเลย NVDR ลดหวบอย่างนี้คือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยบางคนชอบบอกว่าชอบเทรดตามฟันโฟแต่จริง NVDR ลดหวบอย่างเงี้ยมันจะมีข้อดีอีกมุมนึงนะคืออันนี้ตินแชร์แบบตาหากนอกเรื่องให้นะจริงๆถ้าเกิด NVDR ลดหวบอย่างเงี้ยแล้วราคาไม่ลงอ่ะตินจะเรียกว่าเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างราคากับ NVDR แสดงว่าคนที่รับของอ่ะไม่ใช่หลังแต่เป็นใครไม่รู้สักคนที่เป็นคนไทยที่เป็นคนไทยแต่ก็มีเงินเยอะมากพออ่ะที่หลังขายไม่อั้นอ่ะแต่ฉันรับหมดอ่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวอย่างในสมัยก่อนอ่ะอมตะกับโรจนะเนี่ยมันจะมีผู้ถือยาวที่มีพลังอำนาจในการซื้อของมหาศาลกลุ่มเจ้าหนึ่งอ่ะจะเป็นหลังอีกเจ้าหนึ่งจะเป็นคนไทยคนไทยอาจจะเป็นกองทุนก็ได้นะกองทุนภายในประเทศอย่างเงี้ยตีจะเรียกว่าสัญญาณที่มันไม่คล้อยตามกันระหว่างราคากับ NVDR สำหรับบางคนค่าจะมองว่าไม่ดีเพราะว่าหลังขายแต่สำหรับตีเนี่ยตีจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันมีโอกาสขึ้นเพราะว่าคนผู้นั้นน่ะอาจจะเป็นกองทุนก็ได้อ่ะรับหมดถึงแม้ว่าหลังจะขายเท่าไหร่แต่ฉันจะรับหมดแบบนี้เนาะอันเนี้ยโอ้โหไว้ ไว้นี่ไปนานแล้วเนาะไว้นี่ไปนำเพื่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตินเทรดตัวนำเซกเตอร์แบบนี้ได้นะตินจะเทรดตัวนำเซกเตอร์ไปก่อนนะแต่พอดีว่าเรือมันไม่ได้อยู่ในสโคปมานานละในสโคปมานานละอันนี้เด้งไปไกลแล้วอีกตัวนึงก็อีก2ตัวเอซิม่าแล้วก็จุดทาอันนี้ก็เบรกไปแล้วเนาะจริงๆแล้วตีจะบอกว่ามันเสี่ยงหมดนะที่เหลือที่เป็นจอเบรกอะที่เป็นจอเบรกคือเสี่ยงหมดไม่ว่าสมมติว่าเราเล็ง2ตัวนะสมมติว่าเราเล็งตัวที่จอเบรกเราจะเก่งนะไม่นับตัวไปแล้วนะตัวไปแล้วเราถือว่าเราตกรถสมบูรณ์ตกรถสมบูรณ์ก็คือเราจะไม่ไปเล่นเกมที่เราเสียเปรียบชาวบ้านเขาอะก็เหลือ TTA กับ PSL 2ตัวให้เทียบว่าเอ้ยถ้าเกิดพรุ่งนี้จะซื้อเก็งอะไรระยะสั้นตินชอบตัวไหนมากกว่าอย่างนี้เนาะ TTA กับ PSL PSL โอ้ยากเนาะจริงๆพอสูสีต้องขอดูทางเฟรมเล็กแล้วถ้าได้เบรกคอนจะชอบเบรกคอนมากกว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเบรกตัดครึ่งคือมันเหมือนกับว่าดีกีอันเนี้ยกับดีกีอันเนี้ยไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันเนี้ยมันเป็นยกอย่างเงี้ยตีนจะชอบตัวที่มันเป็นจมลึกมากกว่าเนอะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคำตอบสุดท้ายว่าตัวนั้นต้องไปหรือไม่ไปนะแล้วก็ TTA มันมีพักตัว2ครั้งก็คือพักตัวแล้วก็คืนรอบมาเป็นลงซีมาแล้วรอบนึงแล้วก็มีแทงไปติดนับ1-1แดดจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้ตินชอบอ่ะเอาเทรดถ้าเทรดจำใจตินนะตินชอบ TTA มากกว่าเพราะว่ามีคืนรอบ ABC มาแล้วแล้วก็มีแทงไปติด2ครั้งที่นับเป็น1แดดได้แล้วมีโอกาสที่ขึ้นไปเบรกแล้วตรงเนี้ยมันเป็น MACD จมลึกกว่าดีกีที่เรามองเห็นในรอบก่อนหน้าแสดงว่าตรงเนี้ยมันถูกตีความได้ว่ามันคือรอบสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสเป็นต้นรอบของใหม่มากกว่าในขณะที่ PSL อ่ะมันมีโอกาสเป็นเสี่ยงจะแย่เป็นสตองบีแล้วก็ไม่ไปอือฮะอันนี้เป็นฟันแบบเทคนิคให้นะจริงๆมันเคาน์เตอร์เทรนทั้งคู่นะอือฮะแล้วก็ไม่ได้มามีผลว่ามีโจ้มีเจ้าคนโฮงคนไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลเนาะแต่ก็ดูรวมๆแล้วชอบTTA มากกว่าเนาะ